ท้องผูกบ่อยแก้ง่ายๆด้วย3สิ่งนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาท้องผูกตั้งแต่เด็กๆนะครับตัวผมเนี่ยมีปัญหาท้องผูกตั้งแต่จำความได้เลยเกิดมาก็เป็นคนท้องผูกเลยนะครับเขาเรียกว่า functional constipation นะครับดังนั้นใครก็ตามที่เป็นแบบผมนะครับแล้วมีปัญหานะครับรวมถึงคนที่สูงอายุเกิน50 60แล้วมีปัญหานะครับลองเอา3ข้อนี้ไปใช้ดูนะครับผมใช้มาแล้วเวิร์คมากๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกินยาระบายเลยนะครับมาหลายปีแล้วนะครับข้อที่1คือการเดินโอ้หลายๆคนอาจจะเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าผมก็เซอร์ไพรส์นะคือตอนที่ผมไปเรียนหมอเนี่ยผมก็พยายามจะหาวิธีการรักษาอาการท้องผูกของผมเองนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไปเจอพบว่าถ้าใครก็ตามนะครับที่นั่งทำงานนานๆนะครับอย่างเช่นคนผู้สูงอายุบางทีก็นอนอยู่บนเตียงตลอดหรือว่าคนที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องฤทธิ์สีดวงจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกง่ายนะครับเหตุผลทางงานวิจัยเขาบอกว่าคนที่นั่งอยู่นานๆแล้วไม่ค่อยขยับตัวทำให้ลำไส้เนี่ยมีอาการบวมพองแล้วก็ขยับตัวไม่ค่อยดีดังนั้นผมก็เลยไปเดินมานะครับเนี่ยผมก็ไปเดินมานะครับเนี่ยเดินมาตั้งไกลนะครับนู้นเดินมาตั้งไกลบ้างบ้านผมนู่นยู่นไกลสุดๆเลยนะครับเดินมา 2-3 กิโลแล้วผมมาแคนาดานะครับที่นี่เราก็อาจจะไม่ค่อยมีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายมากนอกจากไป YMCA Fitness นะครับตอนเช้าๆผมก็มาเดินออกกำลังกายแบบนี้นะครับเพื่อให้กระตุ้นให้ลำไส้ทำงานนะครับระหว่างนั้นนะครับผมจะพกน้ำมาแก้วหนึ่งด้วยดังนั้นข้อที่2คือการดื่มน้ำการดื่มน้ำเนี่ยเขาพบว่าถ้าดื่มน้ำปริมาณเยอะๆก็จะทำให้ลำไส้บีบตัวระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเดินไปแล้วก็จิบน้ำไปนะครับตอนเช้าเดินมาจิบน้ำจิบน้ำจิบน้ำนะครับมันก็จะช่วยให้ตัวน้ำเนี่ยค่อยๆกิ้งลงไปเป็นลูกๆนะครับมันทำให้เกิด peristalsis นะครับหรือว่าทำให้เกิดการบีบตัวของลำไส้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับพอลำไส้ข้างบนบีบตัวหมดเลยนะหลอดอาหารลงไปจนถึงข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยกระตุ้นเนี่ยทำให้เราเริ่มปวดท้องนะพอเราเริ่มปวดท้องเนี่ยเราก็ค่อยๆเริ่มเดินกลับบ้านนะครับโอ้ก็จะเป็นอะไรที่ชิลมากพอถึงบ้านก็จะเริ่มรู้สึกว่าการขับถ่ายเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ทุกวันครับผมเคย7วันถ่ายครั้งนะทุกคนไม่ต้องตกใจผมเป็นคนท้องผูก7วันถ่ายครั้งพอใช้วิธีนี้ทุกวันผมสามารถถ่ายได้นะครับอีกวิธีนึงคือวิธีที่3นะที่ผมใช้อยู่ประจำเลยตอนอยู่เมืองไทยแล้วก็ที่นี่ด้วยนะครับคือการดื่มกาแฟนะครับก็ดื่มกาแฟตอนเช้านี่แหละนะครับก็ดื่มกาแฟก่อนเดินออกมานะครับพกน้ำมาด้วยก็จริงแต่ตอนก่อนออกมาเนี่ยผมดื่มกาแฟนะครับแล้วผมพบว่านะครับอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้คือพรีไบโอติกนะพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้มันจะทำให้พอจุลินทรีย์เพิ่มจำนวนขึ้นเนื่องจากกินอาหารไปเพียงพอเนี่ยมันจะทำให้ตัวจุลินทรีย์เนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้การขับถ่ายตัวอุจจาระเนี่ยมันออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ผมเนี่ยทำแบบยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยครับคือในกาแฟเฟอร์มาคอฟฟี่ที่ผมทานอยู่เนี่ยเราจะใส่ตัวอินูลินเข้าไปด้วยนะครับตัวอินูลินเป็นพรีไบโอติกให้จุลินทรีย์กาแฟเป็นตัวช่วยกระตุ้นลำไส้ให้ขับถ่ายแล้วก็ดีท็อกซ์ของเสียออกมานะครับดังนั้นใครอยากดูตัวอย่างสามารถพิมพ์คำว่ากาแฟได้อะแล้วผมให้สิทธิพิเศษสำหรับใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับกาแฟปกติ1กล่องจะมี10ซองราคา490บาทนะครับพิเศษเลยครับเนื่องจากผมมาที่นี่คิดถึงแฟนๆนะครับก็ให้โปรโมชั่นพิเศษจากแคนาดาเลยนะครับก็คือถ้าพิมพ์กาแฟ1แถม1เนี่ยจะได้กาแฟ1กล่องมูลค่า490บาทและแถมเจลอาบน้ำป้องกันผิวแห้งนะครับที่ชื่อว่า Christmas Shower Gel เนี่ยมูลค่า350บาทได้พิเศษนะครับให้เฉพาะ10ท่านแรกเท่านั้นที่พิมพ์คำว่ากาแฟ1แถม1นะครับรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามท้องผูกลองทำวิธีการผมนะครับแล้วคุณจะไม่ต้องแตะยาถ่ายอีกเลยตลอดชีวิตนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับใครก็ตามชอบความรู้ในคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมได้เลยนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ